มึงก็ชั่วมาก่อนนะคนพวกนี้เนี่ยมันต้องอยู่ไม่ได้ถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นกันให้สุดๆและระวังนะจะลามถึงตัวลุงพลด้วยหมอผู้หญิงถูกฝรั่งคนหนึ่งเตะฝรั่งบอกเลยบอกว่าไอไม่ได้เตะไอลื่นแล้วเท้าไปสัมผัสหนูยืนมาตรงฝั่งขวาเกือบสุดขอบจอค่ะเสร็จแล้วพอเราหันหลังกลับไปปุ๊บเจอนี้หมอเมื่อยเดินไปนั่งนี่นั่งไม่นานใช่ไหมสองสามนาทีแค่สองสามนาทีรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเดินมาจากข้างหลังอะค่ะหนูก็เลยหันไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าเตะค่ะตอนนั้นแรงไหมแรงค่ะเพราะว่าหนูแอคแกจะฟักออฟแกจะฟักออฟแกจะฟักออฟไม่ได้ถีบไม่ได้เตะใช้ไถเท้าถันเท้าใครนักแข่งเนี่ยมาบเข้าไปพ่อดูแล้วพ่อเดือดไหมมันโกรธอยู่แล้วแล้วยิ่งพ่อกับลูกสาวด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่ามันโกรธกันหนักไหนนะภรรยาชาวไทยแกก็เดินลงมาสักพักอะแล้วก็เดินลงมาแล้วทีนี้คือตอนแรกกันหนูกับเพื่อนก็คือน่าจะเหมือนคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะมาถึงก็คือตึ๊ดตึ๊ดขออนุญาตอ่านนะค่ะอิดออดใช่ไหมสองตัวนี้มันนั่งอยู่หน้าบ้านกูพวกมึงรู้ไหมว่าต่อให้พวกกูยิงมึงตายเนี่ยกูก็ไม่ผิดเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกยังไงต่อเนี่ยลูกแกเป็นตำรวจเดี๋ยวแกจะโทรหานายตำรวจใหญ่ของภูเก็ตตอนนั้นหนูก็โทรหาแฟนนะคะแฟนหนูเป็นต่างชาติแกก็ถามฝรั่งคนนั้นนะคะว่าทำไมต้องเตะผู้หญิงด้วยคือกลัวผู้หญิงหรอหรือว่าอะไรทำไมถึงต้องเตะเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาแค่เตะเบาๆเองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแฟนหนูเขาจะทำยิ่งกว่านี้อีกโอ้โหแกไม่มีนิสัยแบบนั้นค่ะคุณหนุ่มแค่เสียงดังใช่ค่ะด่าใช่แต่คือไม่เคยทำร้ายใครค่ะไม่งั้นแกมาดูแลช้างไม่ได้ค่ะฝรั่งทำผิดคุณก็ยังปกป้องเนี่ยผมว่าคนไทยมันเลอะเทอะถ้ายังคิดแบบนี้เนี่ยแล้วคุณพูดได้ไงว่าคุณรักช้างมากแต่ทำไมคุณไปเตะผู้หญิงเขาก็บอกว่าหนูอ่ะมองหน้าเขาแล้วก็เบียดปากใส่เขาค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำเขาก็บอกว่าหนูอ่ะสตอหนูก็ยืนยันกับเขาค่ะว่าหนูไม่ได้เบียดหนูก็ยกมือไหว้ขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ยังตบหนูประมาณสักกี่คนทั้งหมด10กว่าคนค่ะซึ่งมีผู้ชาย3คนคุมหลังแฟนคนนี้แล้วพูดว่าห้ามยุ่งถ้ามึงยุ่งอ่ะมึงจะโดนกูแล้วโดนถามว่าทำไมถึงไม่ช่วยมันบอกว่าแบ็คฝั่งนั้นหนามากค่ะพอจบตรงเนี้ยใช่มั้ยคะหนูก็คิดว่ามันจะจบแล้วหนูก็เลยเดินกลับเข้าไปที่โต๊ะสนุกเพื่อล้างตัวค่ะเสร็จแล้วสักพักนึงอะค่ะแน็กก็เดินมาบอกว่าหนูคุยกับแฟนเขาแล้วยังไงเราไปคุยจริงไหมหนูก็ตอบแฟนของแน็กทักเรามาจริงๆค่ะแล้วตอบค่ะเท่านั้นค่ะมีอย่างอื่นลึกซึ้งอะไรไหมไม่มีค่ะพอแฟนเขามาใช่ไหมคะเขาก็ให้ไปที่ถนนตัดใหม่ตอนนั้นหนูก็เลยต้องไปเพราะว่าถ้าหนูไม่ไปอ่ะยังไงหนูก็ต้องโดนอยู่แล้วพี่เสร็จแล้วแน็กก็ตบหนูค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้สติแล้วค่ะแล้วหนูก็มารู้ตอนเห็นคลิปว่ามีอิงมีมุกมีแน็กเขาไปทำตรงนั้นเพราะว่าถนนเส้นนั้นตอนคืนมันเปี่ยวมากค่ะเขาบอกว่าถนนเส้นนั้นมีไว้ตบคนค่ะคิ้วแตกเบ้าหน้าแตกตรงกรามแตกคือเส้นเลือดในตาแตกหมดนะการลุมทำร้ายกันมันไม่ได้เกิดจากการสมัครใจทะเลาะวิวาทมันเป็นการทำร้ายร่างกายน้องตะวันไอ้บุคคลที่ไปร่วมทั้งหมดเนี่ยต้องร่วมกันรับผิดในข้อหาตัวการร่วมถือว่าเป็นการทำร้ายและรับอันตรายสาหัสตรงนี้รับโทษหนักครับพี่แม็กทำร้ายเขารุนแรงมากเลยนะแม็กว่ายังไงก็เขาว่าคุยกับแฟนหนูอ่ะเขาก็ผิดเหมือนกันนะพี่หนูรู้ว่าแฟนหนูทักไปก่อนหรือว่าไม่ได้ทักไปก่อนแต่เขาก็ไม่ควรที่แบบว่ามาคุยกับแฟนหนูดังนั้นที่เขารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาก็มีแฟนอยู่แล้วนะพี่ตอนนั้นอะที่พี่ตะวันเขาโดนตบหนักขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับหนูค่ะเพราะว่าเขาไปคุยกับหัวนัดเองไปบอกกลุ่มนั้นจริงไหมว่าตะวันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมไอ้เจผัวของไอ้แน็กเนี่ยเป็นผัวเก่ากูเองคุณไปบอกเขาหรือเปล่าใช่ค่ะพี่ตะวันเป็นคนบอกว่าคนชื่อเจอ่ะเป็นแฟนเก่าเคยพูดนะว่าไอ้เจเป็นผัวเก่าเราไม่เคยค่ะไม่เคยพูดนะค่ะเพราะหนูไม่เคยคบกับเจแต่รู้จักกันผ่านๆค่ะแล้วคิดว่าจะกลับไปคบกับพี่ตะวันกันไหมไม่คบค่ะอุ้ยของเพื่อนบ้านด่าทอทำร้ายร่างกายตั้งใจขับรถถอยมาชนดั้วของทางผู้เสียหายตำรวจมาระงับเหตุก็ทำอะไรไม่ได้ยิงปืนขู่ทั้งที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยมาทั้งคืนเลยค่ะ5 ทุ่มครั้งนี้มาทำอะไรคะมาตะโกนเรียกอีกเหมือนเดิมค่ะจนกระทั่งหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไปแจ้งความแล้วสายตรวจก็มาที่บ้านใช่ค่ะพี่แล้วผู้ชายคนนี้ก็กลางใส่สายตรวจกูยิงเอาไหมไอ้นี่ชอบเล่นสองศูนย์เรียกมากูต้องการตำรวจบ้านกูอ้าวลองดูพื้นที่ไม่ใช่บ้านมีมีอ่ะงั้นกูยิงออกไปนะเอาไหมไปเข้าไปมึงเข้าไปกูยิงออกไหมไปนี่เข้าไปสองศูนย์นี่โหตำรวจเรียกมากูต้องการตำรวจพูดจาไม่เกรงใจกฎหมายเลยพี่แล้วหลังจากนั้นยังไงคะตำรวจก็มาส่งที่หน้าบ้านหนูอะค่ะพี่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยค่ะเสียงปืนดังขึ้นเลยค่ะอืม
แล้วตำรวจที่อยู่ไม่ได้จับหรอครับเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าตำรวจสามารถดำเนินคดีจับกุมได้เลยตำรวจแจ้งว่าขอเป็นช่วงเช้าเพราะว่าเราตอนกลางคืนแล้วค่ะพี่เราไม่รู้ว่าข้างในบ้านเขาว่ามีอาวุธอะไรอีกเช้ามาเนี่ยก็เอากำลังเนี่ยเข้าปิดล้อมแล้วเข้าตรวจค้นวันนั้นเนี่ยเจอปืน2กระบอกในบ้านนะครับ มีทะเบียน1กระบอกไม่มีทะเบียน1กระบอกแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปดำเนินคดีส่งฝากขังพอฝากขังเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าญาติเขาเนี่ยครับไปขอประกันตัวมาครับคือประกันตัวมาแล้วก็เขาก็มาก่อเหตุอีกกลับรถแล้วถอยก็แบบดูหมาอยู่ด้วยพี่แก้วหมาผมโอ้ยย้ายจากพื้นที่ดอนเมืองไปที่วังทองหลางอันนี้คือที่จับได้วันที่8มีนาคมครบเลยค้อนมีดดาบทำไมต้องถอยรถชนบ้านเขาอ่ะถอยรถชนเพื่อให้เจ้ากันไงครับที่เอาตังค์ผมไป 5-60,000 น่ะใครเอาไปครับ 5-60,000 ผมอยากรู้พี่ผมมีหลักฐานบัญชีดูหมิ่นซึ่งหน้าทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกายข่มขู่ตกใจกลัวสร้างความวุ่นวายยิงปืนในที่สาธารณะก็ติดคุกก็เพียบอยู่แล้วครับปัญหาเรื่องราวของเพื่อนบ้านคนที่อยู่ท้ายซอยถอยหลังรถไปติดรถเพื่อนบ้านแล้วหนำซ้ำมีราวตากผ้าวางอยู่ด้วยก็เลยทำให้ทางฝั่งของผู้เสียหายเองเนี่ยถอยรถออกมาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีการเข็นราวตากผ้าออกให้ไม่ขยับราวแล้วก็รถที่เพิ่งมาจอดก็ไม่เดินหน้าไปให้ลงแล้วก็เดินเข้าบ้านไปก็พยายามใจเย็นว่าเออเราถอยไม่ได้ทำไมเขาไม่ขยับราวตากผ้าให้เราหน่อยแล้วก็พูดกันในรถนะคะคุณลุงเขาเดินมาดูค่ะตามภาพนี่ลุงประสิทธิ์มาดูนะใช่แต่เขาไม่ขยับราวผ้าให้ด้วยไม่ทำอะไรให้ไม่ขยับนะแล้วเขาก็มีการทำมือแบบไม่พ้นอันนี้เขาหยาบให้ละแต่หนูเลยไปแล้วไงขอคุณเลยไปแล้วใช่เขาบอกแดดอยู่ตรงไหนราวผ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละแดดอยู่ตรงไหนราวผ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละหนูขอเบอร์ติดต่อบอกหนูเป็นมิจฉาชีพคือขอเบอร์เวลาจะแบบเลื่อนรถเลยจะไปบอกว่าเออช่วยเลื่อนรถหน่อยได้ไหมคะของเขาว่าเขาต้องการแค่กดออดคือราวผ้าไม่ได้ประเด็นเลยที่ผมดูมาเนี่ยไม่แต่ราวผ้ามันโผล่มานะครับมันโผล่ใช่แต่เขาถอยเลยไปแล้วเขาก็แต่ความยึกยักของเขาเนี่ยมันทำให้ตอนแรกอ่ะถ้าเกิดไม่มีราวผ้าเขาอาจจะหลบมุมมานิดหนึ่งได้นะครับผมที่มีประเด็นน่ะหนูถอยหนูไม่เห็นหรอกว่าเขาถอยรถออกแล้วหนูถอยมาจนถึงหน้าบ้านญาติเราแล้วบ้านแล้วเรายังถอยไม่เสร็จค่ะเรายังจอดไม่เสร็จเลยเรายังเดินหน้าเดินหลังอยู่พอเราเห็นว่าเขาถอยแล้วก็หยุดให้เขาถอยหนูยังพับกระจกให้เขาด้วยในกรณีปัญหานี้มันเกิดจากนิติบุคคลเนี่ยอ่อนแอความเป็นจริงถนนเนี่ยมันไม่ใช่ของลูกบ้านมันเป็นของพื้นที่ส่วนกลางและถ้าเกิดยังไม่แก้ไขและปัญหามันจะตามมาครับคือตอนนี้พี่ยังไม่เห็นว่ารถดับเพลิงเข้าได้ไหมไฟมันยังไม่ไหม้พี่ยังไม่เดือดร้อนหรอกครับต้องจัดประชุมหรือถ้าเกิดน้องเห็นว่านิติบุคคลเขาเพิกเฉยฟ้องครับขออำนาจศาลเปลี่ยนฟ้องนิติบุคคลได้ได้ครับว่าละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ได้ครับขอเปลี่ยนทั้งชุดยังได้เลยครับแฟนคลับลุงพลหลายต่อหลายคนนะฮะถล่มด่านะครับใช้คำพูดใช้วาจาที่ไม่ดีด่าท่านเรวัตด่าตองแต้มว่าช่อราดบังหลวงไปนู่นนี่นั่นทางฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้สึกว่าอย่าทะลึ่งมันเด็กรุ่นลูกแล้วก็ผมเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นลุงแล้วนะครับแล้วมาด่าแบบไม่มีความยั้งคิดแล้วผมมาพิจารณาคำด่าแล้วถ้าคนเขาฟังแค่คลิปไอ้หนูคนนี้มันด่าเขาจะเชื่อว่าผมท่านแต้มเนี่ยเป็นตำรวจชั่วตำรวจเลวทำสินบาตข้านสินบนแล้วผมมองว่ามันเสื่อมเสียมาที่องค์กรด้วยมึงก็ไม่ได้ดี 100% มึงก็ชั่วมาก่อนนะไอ้พวกรับสวยรับอะไรพวกมึงก็ชั่วมาก่อนนะพวกข้าราชการพวกมึงไม่มีหน้านะครับผมไม่มีหน้ามาว่าคนอื่นหรอครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเพื่อให้ความรู้กับคนให้ความรู้กับเจ้าที่ตำรวจเพราะผมมีประสบการณ์หรือการทำงานมาทุกคนและพวกคอมเมนต์อะไรต่างๆถ้าทำให้เกิดความเสียหายผมเอาหมดเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้กับสังคมคนพวกนี้เนี่ยมันต้องอยู่ไม่ได้คนเราถ้าทำผิดเนี่ยนะลูกผู้ชายผิดรับสารภาพผิดเขายังเมตตาแต่นี่ไม่เคยสารภาพผมก็เลยบอกมึงไปบวชซะปะก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยผมถามว่าเราจะวิจารณ์คำพิพากษาได้ไหมได้แต่ต้องไม่ใช่บอกว่าเขาตัดสินผิดแต่ต้องบอกเราไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ไม่เห็นด้วยกับตรงนี้อย่างนั้นถึงจะได้แต่สังคมไทยเนี่ยมันคุณไปด่าไงผมจะทำหนังสือถึงสัมภาระว่าสิ่งที่เขารายได้รายรับจากเพื่อเพจต่างๆเพื่อเขาเนี่ยได้เงินแล้วเขาเสียภาษีหรือไม่คือผมไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เป็นใครบ้างคุณมีรายได้จากโฆษณาสินค้าจาก YouTube หรือไปออกรายการคุณแจ้งกับสัมภาระหรือเปล่าว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ชิปแล้วถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นกันให้สุดๆและระวังนะจะลามถึงตัวลุงพลด้วยอะไรนะใช่